สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ LINE บนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่การสมัคร LINE ใหม่ย้ายเครื่องเรายังสามารถแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยตามไปได้รวมถึงอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของการลดพื้นที่ในโทรศัพท์เพราะว่าเวลาเราใช้ LINE ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยพื้นที่จัดเก็บก็จะเหลือน้อยถึงแม้เราจะลบข้อมูลลบรูปลบวิดีโอใน LINE แล้วเนี่ยแต่ยังไม่หายเพราะว่าจริงๆแล้วคือถึงแม้เราจะลบไปแต่ข้อมูลมันจะยังคาอยู่ในโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเราจะดูกันในแต่ละส่วนนะครับอันดับแรกไปที่เรื่องของการสมัคร LINE ใหม่ก่อนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะก็ไปที่ Play Store แล้วก็เซิร์ชคำว่า LINEตัวนี้นะครับถ้าเครื่องใครยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วจะมีแอป LINE ตัวนี้โผล่ขึ้นมาก็กดเข้าไปที่นี้เลยกรณีที่เราสมัครไว้แล้วก็สามารถกดเข้าสู่ระบบได้นะครับส่วนถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็กดตัวนี้นะครับสมัครใช้งานกดทำต่อนะอนุญาตเบอร์โทรที่เราจะใช้ในการสมัครกดถัดไปนะเขาจะส่ง SMS เข้ามานะครับอันนี้ผมเลือกสร้างบัญชีใหม่นะครับใส่ชื่อรหัสผ่านนะครับพยายามใส่ให้มีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแล้วก็ให้มีเครื่องหมายพิเศษเช่น assign astrology บวกลบคูณหารเพื่อที่ให้ยากแก่การเดานะครับหลังจากที่กรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปถัดไปกดอนุญาตกดยอมรับตกลงอนุญาตเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของ LINE ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บัญชีของเราก็จะมีมันดูที่นี่นะครับบัญชีก็จะมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งค่าไปการสมัครบัญชีใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับไปดูที่ตั้งค่าบัญชีจะเห็นว่าเราได้ผูกเบอร์โทรศัพท์กับลงทะเบียนรหัสผ่านไว้แล้วในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราย้ายโทรศัพท์ไปที่เครื่องใหม่เราจะสามารถเอา account เราเนี่ยย้ายไปได้ละสมมติว่าเรามีกลุ่มอยู่นะครับสมมติมีกลุ่มกับมีเพื่อนอยู่นะครับถ้าเราไปล็อกอินที่เครื่องใหม่มันก็จะตามไปด้วยแต่ว่าประวัติการแชทการพูดคุยเนี่ยจะไม่ได้ตามไปนะครับอันนี้สมมติผมมีตรงนี้อยู่นะมีส่งข้อมูลรูปกันอยู่เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวลบไลน์ทิ้งแล้วล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับไปที่การจัดการแอปรายการแอปไปที่ไลน์ไปที่การจัดเก็บข้อมูลกดล้างข้อมูลนะครับกดล้างข้อมูลแอคเคาท์ไลน์ก็จะหายไปอันนี้สมมุติว่าเป็นเครื่องใหม่อีกเครื่องละเราไปโหลดแอป LINE มาแล้วนะครับทีนี้เราจะล็อกอินเข้าไปเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กรอกไปนะครับถัดไปตกลงเขาก็จะส่ง OTP มาที่เครื่องกดภายหลังสมมติเราไม่เพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับลองดูถัดไปเห็นไหมครับว่ากลุ่มกับเพื่อนเนี่ยจะยังอยู่นะครับจะยังอยู่นะซึ่งถ้าเราตั้งรหัสกับผูกเบอร์ไว้แล้วเราย้ายเครื่องได้เลยในกรณีที่เราไม่สนใจเรื่องประวัติที่เราคุยกันไว้นี่อันนี้นะครับเนี่ยไม่มีละนะครับไม่มีละ
ทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายเครื่องโดยที่เราอยากจะได้ข้อมูลตามมาด้วยนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับไปเข้าไปที่ตั้งค่าบัญชีแล้วเราก็จะต้องผูกทะเบียนลงทะเบียนแบบอีเมลใส่อีเมลเข้าไปเลยอีเมลที่เป็นของเรานะครับเขาก็จะส่งรหัสไปที่อีเมลผมก็กรอกนะครับพอลงทะเบียนอีเมลแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับสมมุติผมจะเทสนะเทสใหม่ผมลองทดลองส่งข้อมูลมาไว้ในนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการย้ายไลน์ไปโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยที่สำรองประวัติการพูดคุยทั้งหมดไปด้วยเนี่ยนะครับสเต็ปแรกคือเราจะต้องผูกลงทะเบียนด้วยอีเมลขั้นตอนถัดมาก็คือเราไปที่ตั้งค่าแชทแล้วก็เลือกสำรองข้อมูลนะครับถ้าเรายังไม่เคยผูกกับบัญชีการสำรองข้อมูลไว้ให้เราเลือกบัญชี Google บัญชีที่เราลงทะเบียน Gmail ไว้นะครับเลือกอนุญาตนะครับแล้วก็กดสำรองข้อมูลเลยครับกดตกลงโอเคเราสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์แอปออกไปก่อนนะครับโอเคภายหลังจากที่ผมลบ account ไลน์ออกไปแล้วนะครับทีนี้สมมุติอันนี้เป็นอีกเครื่องหนึ่งเครื่องใหม่หลังจากนั้นเราก็มาล็อกอินใหม่ก็เลือกเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขเบอร์โทรนี่ย่าใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับรอ OTP ตรงนี้นะครับให้เราเลือกบัญชี Google แล้วก็เพิ่มบัญชีที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับ LINEเราก็เรียกคืนประวัติการแชทตกลงจะเห็นนะครับว่ากลุ่มตามมาประวัติการพูดคุยก็ยังอยู่นี่นะครับประวัติการพูดคุยจะยังมีอยู่เป็นไงครับอันนี้วิธีการสำรองข้อมูลการย้ายเครื่องใหม่โดยที่ข้อมูลยังอยู่สำหรับการลดพื้นที่จัดเก็บนะครับในเครื่องที่เหลือน้อยเนี่ยบ่อยครั้งจะเกิดจากไลน์ซึ่งเวลาเรามีกลุ่มเยอะๆนะครับเขาจะส่งรูปอะไรกันมาส่งวิดีโอเนี่ยมาเต็มไปหมดเลย wow. ถึงแม้เราจะมานั่งไล่ลบไปแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลมันก็จะยังคาอยู่ในเครื่องพื้นที่นะครับมันจะไม่ได้หายไปวิธีการเนี่ยนะครับจะทำเหมือนกรณีการแบ็กอัพข้อมูลที่ผมบอกไว้ในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คือไปที่ตัวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบัญชีแล้วก็เลือกแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหลังจากนั้นเสร็จก็ย้อนกลับไปที่แชทนะครับแล้วก็เลือกสำรองข้อมูลเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราลบไลน์ทิ้งเลยลบไลน์ทิ้งอันนี้เป็นวิธีการเคลียร์พื้นที่นะครับให้เราลบไลน์ทิ้งแล้วก็โหลดไลน์มาใหม่ติดตั้งหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาเข้าไลน์แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรอ
แล้วเราก็เลือกบัญชี Google ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเรียกคืนประวัติถัดไปวิธีนี้นะครับจะทำให้เครื่องเนี่ยเคลียร์ข้อมูลเก่าๆที่มันติดค้างอยู่หายไปหมดเลยนะครับแล้วประวัติการพูดคุยเนี่ยก็มาทั้งหมดเลยโดยที่ใช้พื้นที่จัดเก็บเพียงนิดเดียวอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับกรณีคนที่ต้องการย้ายเครื่องย้ายไลน์ไปเครื่องใหม่แล้วลืมรหัสลงทะเบียนรู้แต่ว่าลงทะเบียนเบอร์โทรอะไรไว้แต่จำรหัสไม่ได้ก็เลยยังไม่กล้าย้ายไปนะครับวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่เครื่องเก่านะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าบัญชีตรงรหัสผ่านนี่นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนรหัสได้เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้แล้วนะครับไลน์เขาไม่ได้ถามรหัสเดิมนะทำให้เราเปลี่ยนรหัสได้ง่ายแล้วเราก็ไปสามารถล็อกอินที่เครื่องใหม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ